เรื่องไหนเอ่ยเรื่องในอดีตที่เพื่อนแบบหลายๆคนที่เอาไปเปิดในรายการว่าเคยมีปัญหาจบไม้ท่านแบบว่าคอมเมนต์กันตอนที่มาเล่นเรื่องซีรีส์แรกๆอะไรอย่างเงี้ยว่าหลายคนตกใจเยอะกับไปสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะมีปัญหากันแต่ว่าถึงท่านแบบเราอยากเอาไปยื่นป้ายเขาหมั่นไส้เขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแล้วมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวก็คือเรื่องของเรื่องมันโหเรื่องมันนานมากอ่ะเนาะตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มที่จะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากก่อนที่เราจะได้มารู้จักเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเผอิญว่ารายการเขาถามขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าฉันไปรู้มันนะจริงหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จริงนะตอนแรกก็แบบว่ามีอย่างที่เล่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเนี้ยพอมาพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ตลกอ่ะเพราะว่าเวลาที่เจอไม้อ่ะก็ยังตลกแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยขึ้นมาทุกรอบในกลุ่มสมมติแบบนั่งกันแบบในกลุ่มแล้วจำได้ไหมตอนนั้นน่ะอย่างนั้นอย่างนี้คือมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ดราม่าค่ะนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่หลังจากที่พูดออกไปก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรกลับมาไม่มีแต่พาดหัวข่าวแรงนะพาดหัวข่าวแรงอยู่นะเออก็เข้าไปดูเขาฟังเอาไม่หมดนะออมบอกว่ามันเป็นเรื่องข่าวแล้วเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนเราแบบว่าเล่าเป็นเรื่องแบบขำๆนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมได้ถามมาถามเลยคะเขาไม่ได้ถามหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรแบบคือออมกับไม้รู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องราวมันคืออะไรแล้วตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็ได้ถูกเคลียร์ได้ถูกอะไรใช่ปัญหาไปหมดแล้วเหมือนพี่มีเพื่อนสนิทแล้วเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะสนิทกันเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันแค่นั้นเองค่ะมันแค่นั้นเองใช่ค่ะตอนนี้มีโอกาสได้คุยกันบ่อยไหมคะไม่ได้งานเยอะโหไม่จริงๆก็จะเจอกันตามงานกลุ่มยังเรียกแบบเพื่อนมีงานแต่งงานมีงานอะไรที่เป็นอีเวนต์ร่วมกันเพราะว่าเราแบบมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็จะเจอตามงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่างานวันเกิดลูกสาวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแนวนั้นไปเลยใช่ใช่ค่ะจะเป็นแนวนั้นไปเลยใช่แต่ทุกอย่างก็สบายใจขึ้นแล้วทุกอย่างก็สบายใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่สบายใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะมันผ่านมานานมากแล้วค่ะตอนนั้นมีเคลียร์กันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะใช่ก็ถ้างั้นก็คงเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะค่ะถ้าไม่เคลียร์กันเล่นกันไม่ได้ด้วยใช่ก็คงเป็นกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วก็ไปเมืองจีนด้วยกันไม่ได้ค่ะจริงค่ะจริงมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบสนิทกันเหมือนมันมีอิชชั่วค่ะที่เราต้องมาแบบจูนกันแต่ทำงานด้วยกันต่อแล้วก็เขาก็มีมุมอีกมุมนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นของเพื่อนมิตรภาพที่แบบดูแบบงงๆแบบว่าเอ๊ะทำหนังได้เรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความบางทีก็มีความนะเอาพี่ไม่เคยหรอแบบบั่นหมั่นไส้เพื่อนสนิทแบบจับตีอย่างหยิกอ่ะแบบอะไรเนี่ยอะไรนะขอหยิกเลยได้ไหมหยิกคุณฉันหรอโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ